ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านวิเชียรพัฒนาโลไทยนะครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19ของบริษัทซีเกตประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านสุจิติกรดมนะครับนายอำเภอสุนเนินนะครับในการต้อนรับท่านนครกิติวัฒนกรนายกเทศมนตรีตำบลสุนเนินนะครับท่านเชิดชาจงรังกางนะครับตอนนี้ท่านก็วัดอุณหภูมินะครับตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสมควรแบ่งกุศลจิตนะครับสาธารณสุขอำเภอสุนเนินนะครับก็ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณแป้งนะครับคุณเพียรชัยศิวรัตน์นะครับผู้บริหารบริษัทซีเกตสุนเนินนะครับก็ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านเดินทางมาถึงโรงเรียนสุนเนินนะครับวันนี้มาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์นะครับก่อนเปิดภาคเรียนนะครับที่บริษัทซีเกตนะครับห่วงใยโรงเรียนในเขตอำเภอสุนเนินนะครับมอบให้กับ52โรงเรียนนะครับจึงวันนี้ท่านวิเชียรจันทนาโนไทยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ดูนะครับซึ่งคุณเพียรไทยก็นำท่านไปสู่ท่านประจำพิธีนะครับเข้าสู่พิธีการมอบอุปกรณ์ให้กับ52โรงเรียนในเขตอำเภอสุนเนินครับนครราชสีมาที่เคารพครับทางอำเภอโดยทางส่วนราชการครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทีมของคณะผู้บริหารโรงเรียนมีความยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าโคราชอย่างสูงได้เต็มไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Back to School with New Normal ในวันนี้ครับทางบริษัทซีเกตเทคโนโลยีจำกัดรู้สึกขอบพระคุณท่านผู้ว่าโคราชเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมรวมถึงภาคการศึกษาการดำเนินการโครงการ Back to School with New Normal เป็นความร่วมมือของหลายส่วนราชการครับทั้งภาครัฐบาลและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัทซีเกตเทคโนโลยีจำกัดประเทศไทยจำกัดที่สนับสนุนการประกันเงินต่างของทั้งราชการมาโดยตลอดและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เขตอำเภอสุนเนิน52แห่งซึ่งมีความเป็นห่วงและตระหนักถึงความสำคัญเป็นการสร้างกรอบป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่เด็กไม่ให้เกิดการติดเชื้อการแพร่ระบาดต่อไปซึ่งทางเธอโดยทางสถานการณ์ครับทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะทางคณะผู้บริหารโรงเรียนก็เตรียมมือต้อนรับเต็มที่ในการวัดอุณหภูมิครับการมีเจลล้างมือมีที่ล้างมือมีการเว้นช่วงระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งและมีการสวมหน้ากากอนามัยครบทุกพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งทางมนุษยการทำได้ขับเคลื่อนหน้าจอยจังหวัดนครราชสีมาที่อยากมีการมอบทุนให้กับผู้ปกครองที่ประสบโควิด-19ที่เพื่อเราทุกเรียนครับจำนวน 200,000 บาทนะครับทางสถานการณ์การขอบคุณท่านว่าราชยังสูงที่ได้มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอค่ะโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญคุณเพียงฤทัยศิวารัตน์รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานซีเกตโคราชและผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะ
ให้เราช่วยกันประกอบกันเองในโรงงานเพื่อจะนำส่งให้กับโรงเรียนทั้งหมด52โรงเรียนนะคะจำนวนคุณครูทั้งหมด807คนแล้วก็นักเรียนทั้งหมด 1,615 คนนะคะรายการอุปกรณ์ต่างๆที่เราส่งมอบให้โรงเรียนก็จะเป็นอ่างล้างมือที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนะคะเป็น100จำนวน100ตัวอ่างล้างมือตัวนี้เราซื้อตัวอ่างล้างมือออกมาจากทางที่ห้างก็ได้จากจักรโปรหรือเปล่าแต่ว่าที่โคราชนะคะแต่ส่วนองค์ประกอบของตัวตุ๊กตาลาแล้วก็ตัวอ่างล้างมือเนี่ยเราประกอบกันเองในโรงงานนะคะถ้าหากว่าท่านใดดูวิดีโอก็จะเห็นว่าพี่น้องชาวสิงห์เกตทุกคนร่วมมือกันนะคะก็จะมาช่วยกันติดสติ๊กเกอร์ตัวเหล็กที่เราใช้ก็จะเป็นเหล็กกระดาษของโรงงานซึ่งทนน้ำทนฝนกระดาษของเหล็กกระดาษเหล็กเนี่ยจะเป็นเหล็กที่เป็นแบบโรงงานนะคะแล้วเราก็มีเครื่องวัดค่าอินฟราเรดนะคะประมาณ97เครื่องให้กับโรงเรียนทั้งหมด52โรงเรียนหน้ากากผ้ามัสลินสำหรับนักเรียนเราก็จะมีทั้งหมด3ไซส์เพราะว่าเราทราบจากคุณครูว่าน้องๆมีอายุต่างๆกันเราก็จะมี3ขนาดนะคะซึ่งเราเนี่ยทำกันเองนะคะที่โคราชโดยที่น้องๆที่ที่เกียรติราชการทำทั้งหมดเป็นจำนวน 21,230 ชิ้นนะคะแล้วก็เราได้มีการสนับสนุนหน้ากากผ้าเที่ยงนางดำสำหรับคุณครูอีกเป็นจำนวน 1,446 ชิ้นซึ่งอันนี้เป็นผ้าเที่ยงนางดำเนี่ยเป็นผ้าของประจำของสุขเงินแล้วนะคะซึ่งมีอยู่ข้างหลังนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เยี่ยมชมได้นะคะแล้วก็มีหน้ากากใสซึ่งเป็นเฟสชิ้นให้กับคุณครูอีก 1,446 ชิ้นนะคะแล้วก็สบู่เหลวล้างมือจำนวน360ลิตรซึ่งมาจากชุมชนที่เองนะคะนอกจากนี้ก็เราก็จะมีการขั้นตอนการส่งเสริมการล้างมือให้ทุกทีนะคะแล้วเราก็ให้งบประมาณบางส่วนสำหรับการติดตั้งอ่างล้างมือให้กับโรงเรียนด้วยนะคะทั้งนี้เราหวังว่าทางโรงเรียนจะจัดหาช่างในชุมชนเพื่อดำเนินการติดตั้งซึ่งสามารถทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะท้ายนี้ทางบริษัทซีเกตก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่เดินทางมาเป็นประธานในงานส่งมอบเราหวังจะให้คำแนะนำมาเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐภาคส่วนขอขอบคุณนายอำเภอสูงเนินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4สาธารณสุขอำเภอสูงเนินนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยอีกมากมายนะคะรวมถึงบรรดาท่านครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะคะวันนี้ซีเกตพนักงานน้องๆทุกคนที่นี่มีความอิ่มเอ็นใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมกันทำโครงการดีๆเหล่านี้ให้กับสูงเนินขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณเพียรฤทัยศิวารัตน์ค่ะโอกาสราชการที่เกี่ยวข้องไปใช้อันนี้ต้องขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วคุณแป้งเองกับทีมงานก็ไปหาลือว่าเมื่อจบโควิด19นี้ทางซีเกตเองมีเจตนาที่จะอยากช่วยเหลือทางสังคมแล้วก็อยากช่วยในลักษณะที่เป็นมีความยั่งยืนด้วยนะครับถามว่าจะให้ซีเกตทำอะไรวันแรกที่ซีเกตกับทีมงานไปผมบอกว่าคิดไม่ออกให้ซีเกตกลับมาคิดเกิดนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะคิดเอาอะไรนะเพราะว่าโจทย์ซีเกตคือช่วยเหลือแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะก็คิดไม่ออกท้ายที่สุดมีวันหนึ่งทางคุณแป้งกับทางซีเกตก็ไปบอกว่าอยากจะไปช่วยสหกรณ์โคนมที่สีคิ้วนะครับด้วยการรับซื้อน้ำนมน้ำซื้อนมว่างั้นนะครับไม่ทราบว่าซื้อไปเท่าไหร่แต่พรุ่งนี้จะไปมอบให้ทางจังหวัด 10,000 กล่องนะครับก็เลยบอกคุณแป้งว่าสำหรับนม 10,000 กล่องที่จะไปมอบพรุ่งนี้ผมยังไม่ได้คุยรายละเอียดว่าจะไปมอบล็อตเดียว 10,000 กล่องหรือทยอยมอบแต่ก็จะถือโอกาสว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มเปิดครัวพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งจะมีการออกข่าวในราชสำนักทุกวันนะครับผลิตข้าววันละ 2,000 กล่องหน้าสารกลางจังหวัดก็จะใช้นมของซีเกตข้าวไปให้ในวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะแจกพร้อมกับข้าวที่เขามารับเลยนะฮะก็จะทำตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่4กรกฎาคมเพราะฉะนั้นนมของซีเกตก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่านมของซีเกตจะไปพร้อมกับข้าวกล่องพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพ
ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะหลังจากนั้นคุณแป้งก็บอกว่ามีไอเดียว่าจะสร้างทางล้างมือให้โรงเรียนต่างๆแล้วก็ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่จะแบ่งเบาภาระของทางโรงเรียนเพราะว่าทุกโรงเรียนอย่างน้อยผมว่ามาตรฐานเบื้องต้นเลยนอกจากหน้ากากแล้วทางล้างมือนะครับเจลผมคิดว่าต้องเป็นรูปธรรมต้องให้คนเขามองเห็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทางซีเกตเข้ามาช่วยเหลือผมเองต้องขอขอบพระคุณทางซีเกตเป็นอย่างยิ่งไว้นะโอกาสนี้อยากให้พี่น้องได้ปรบมือทางซีเกตสักนิดหนึ่งนะครับแล้วคุณแป้งก็พยายามบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นของในโคราชนะที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นซื้อผลผลิตของคนโคราชโดยเฉพาะยิ่งของคนสูงเนินเป็นการอุดหนุนคนในพื้นที่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในคุณสุรจิตที่ดูแลพี่น้องในเขตชุมชนอย่างนี้เป็นอย่างดีแล้วก็คิดว่าทางล้างมือแล้วก็เจลรวมทั้งหน้ากากผ้าที่จะมอบให้รวมทั้งเฟซชิลที่มอบให้ครูบาอาจารย์ก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพี่น้องครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็ผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยมีงบประมาณมาให้หรือเปล่าแต่ผมเข้าใจเหมือนกันว่าคงจะไม่มีแต่งานมาให้นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็จะแบ่งเบาภาระท่านไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อกี้ผมลองดูเหล็กที่คุณแป้งบอกว่าเหล็กที่แผ่นที่เราใช้ในการสร้างอ่างล้างมือแล้วผมดูแล้วมีความแน่นหนามากพอสมควรแต่วันนั้นผมเสนอว่าให้ใช้เท้าเหยียบมันเป็นอะไรมันจะไปมันวันนั้นเสนอว่าถ้าไม่ต้องใช้มือจับใช้เท้าเหยียบได้ไหมใช่ไหมครับพอดีบอกว่าครูว่าน้องจะทำพังเร็วอะค่ะโอ้จะทำพังเร็วก็เลยคิดว่าใช้อะไรที่มันเป็นมาตรฐานทั่วไปแล้วก็ทางโรงเรียนถ้าเกิดว่ามีความเสียอะไรจะได้เปลี่ยนง่ายถ้าเกิดเป็นเท้าเหยียบกลัวน้องๆจะสนุกเหยียบจะพังเร็วอ๋อครับผมครับก็มีเหตุผลครับก็เลยต้องใช้เป็นมือเปิดนะฮะมือเปิดแต่ก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับขอบพระคุณทางซีเกตนะครับไว้ณโอกาสนี้นะนอกจากซีเกตมาสร้างงานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วซีเกตก็ได้ดูแลสังคมมาโดยตลอดนะครับได้สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการเรียนการสอนได้สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่จัดหาทุนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดผมเองก็มีความรู้สึกขอบคุณทางสิเกตที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ลืมคนในชุมชนแห่งนี้สร้างงานให้คนในจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นจำนวนมากนะครับก็คิดว่าสิเกตเองก็คงจะอยู่เป็นหลักอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเรียกว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสร้างงานให้ชาวนครราชสีมาและชาวไทยอีกนานแสนนานทราบว่าสาขาในต่างประเทศหลายสาขาก็พยายามจะยุบมารวมอยู่ที่โคราชอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในขณะที่หลายกิจกรรมหลายกิจการเนี่ยกำลังปิดแล้วเลือกไปหรือว่าย้ายฐานไปผลิตที่อื่นซีเกตก็ยังอยู่คู่จังหวัดนครราชสีมาอยู่คู่ประเทศไทยอยู่เป็นเรื่องที่เราภูมิใจนะครับซีเกตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนสมเด็จเองก็มีความภาคภูมิใจถ้าพูดถึงซีเกตแล้วคนคิดถึงสมเด็จคนสมเด็จก็มีชื่อเสียงมีความภาคภูมิใจไปด้วยนะครับในโอกาสนี้ผมขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมที่ทางซีเกตได้มอบให้กับทางส่วนราชการและก็สังคมมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าซีเกตได้ทำอะไรกันแล้วบ้างรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณแทนคณะครูบาอาจารย์แทนผู้ปกครองและก็แทนเด็กนักเรียนขอให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีแล้วก็ขอให้กิจการของบริษัทซีเกตและพนักงานทุกคนเจริญรุ่งเรืองมีความสุขตลอดไปขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดกิจกรรมโครงการ Back to School with New Normal ณบัดนี้ขอบพระคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีค่ะบริษัทซีเกตประเทศไทยนะครับอำเภอสุนันทาจังหวัดนครสมานะครับ
รับมอบนะครับและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะของคุณวิเชียรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านสุศินทกรอุดมนายพระสุเนินนะครับคุณเพียงรถไทยนะครับคุณแป้งนะครับผู้บริหารบริษัทซีเกตนะครับก็มีคุณสมเพียรเป็นกสนจิตนะครับเป็นทั้งหมด6ชุดด้วยกันค่ะชุดที่1นะคะขอเรียนเชิญคุณสุวัฒน์สุขภัยโรงเรียนสูงเนินค่ะได้ให้เกียรติถ่ายภาพผู้เป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าเลยค่ะเดียวกันนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านวิเชียรจันทร์เรืองไทยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสีมานะครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับมีท่านสุรศิษย์อินทกรดมในประสงเนินะครับคุณเพียงรุ่งไทยศิวรัตน์นะครับผู้บริหารบริษัทซีเกตนะครับขอเรียนเชิญนะคะชุดที่สองนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริการและตัวแทนของโรงเรียนนะคะจำนวน10ท่านนะคะเชิญถ่ายภาพบริเวณด้านหน้านะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะครับการถ่ายภาพหมู่นะครับก็เป็นการจัดระเบียบระยะห่างทางสังคมนะครับซึ่งทางบริษัทซิเกตนะครับก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็ปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีผู้บริหารโรงเรียนนะครับชุดต่อไปขอเชิญเตรียมตัวบริเวณด้านข้างเวทีได้เลยนะคะการจัดภาพที่ระลึกนะครับเตรียมตัวบริเวณด้านข้างได้เลยนะคะสถานศึกษาและสื่อสถานศึกษานะครับเปิดภาพเป็นที่ระลึกนะครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านนี้เชิญตัวในโลกไทยนะครับมีท่านเศรษฐอินทกรอุดมในบทเสนอนะครับคุณเพียงรถไทยศิวรัตน์นะครับผู้บริหารบริษัทซีเกตนะครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับผู้บริหารและตัวแทนของสถานศึกษานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านเฉียนจันทร์ธระโรไทยคุณเพียงฤทัยศิวรัตน์นะครับท่านสถิตอินทกรอุดมในประสงค์นะครับครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านวิเชียรจันทรโรไทยนะครับมาเยี่ยมชมบูธเนี่ยงดังดำนะครับของดีอำเภอสมเด็จนะครับก็แล้วก็สินค้าต่างๆนะครับที่นำมาแสดงนะครับของอำเภอสมเด็จนะครับขนมไทยนะครับชมน้ำยานะครับล้างมือจากกลุ่มแม่บ้านน้องสนอนะครับซึ่งสนับสนุนโดยท่านผอ.ศูนย์ศึกษาโรงเรียนสมเด็จนะครับท่านผู้ว่าก็เยี่ยมชมนะครับสินค้าโอท็อปของดีอำเภอสมเด็จนะครับซึ่งวันนี้ก็นำมาแสดงนะครับที่บริเวณโดมโรงเรียนสุเนินสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับของศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนนะครับวันนี้มาขอบคุณซีเกตแทนพี่น้องโรงเรียนต่างๆ52โรงในเขตอำเภอสุเนินครับที่ได้มอบอ่างล้างหน้าล้างมือให้กับโรงเรียนต่างๆครับครับผมขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับชาวสุเนินขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณมากครับท่านครับครับวันนี้อยู่กับผู้บริหารบริษัทซีเกตสุเนินนะครับคุณเพียงไทยชิวรัตน์นะครับคุณแป้งนะครับวันนี้มีโครงการดีๆกับชาวสุเนินนะครับคุณแป้งครับโครงการที่ทำวันนี้นะครับเริ่มต้นเกิดจากอะไรครับผมก็เริ่มต้นเกิดจากว่าเราอยากให้โครงการของซีเกตเป็นโครงการดีๆให้ชุมชนนะคะแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนเราก็คิดว่าสุขลักษณะอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็มันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะโควิดมันก็สามารถที่จะทำให้น้องๆเนี่ยมีสุขลักษณะอนามัยที่ดีไม่ว่าจะเป็นโรคไหนๆนะคะ
นี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะมันจะมีซิงค์อย่างที่เห็นนะคะที่เราทำกันเองแล้วก็ตัวแมสพวกนี้นะคะที่เราทำเนี่ยเราก็ตั้งใจทำอย่างมากเพื่อจะให้น้องๆเนี่ยได้ใช้นะคะจะเห็นได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบนิดนึงก็คือว่ามีสายคล้องด้วยเพื่อที่ว่าเผื่อน้องๆตอนทานข้าวจะได้ตัวแม็กเนี่ยก็ยังอยู่กับตัวนะคะคนทำก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นพนักงานบริษัทซีเกตนะครับดีมากเลยครับผมพนักงานซีเกตแล้วยังเป็นช่างฝีมือของซีเกตด้วยนะคะนี่เลยค่ะต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันออกแบบนะคะอันนี้เป็นฝีมือน้องๆซีเกตนะคะที่ฉันแค่ไปดำริเฉยๆแต่ก็ฝีมือจริงๆของพวกนี้เลยค่ะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านก็ได้เยี่ยมชมนะครับสินค้าโอท็อปของดีสนเนอร์นะครับก็มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสนเนอร์นะครับท่านอดุลผู้พัฒนานะครับก็นำท่านแอมบาสเดอร์นะครับเยี่ยมชมนะครับคุณเพียรชัยศิวรัตน์นะครับให้ดูสำหรับล้างมือนะครับให้กับน้องๆที่จะมอบให้กับ52โรงเรียนในเขตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครสีมานะครับท่านผู้ว่าก็รับชมนะครับวิทิทัศน์นะครับรับงานที่บริษัทสิเกตตั้งใจทำให้กับน้องๆในเขตสถานศึกษาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครสีมานะครับท่านวิเชียรจันทรโนไทยนะครับคุณแป้งนะครับก็แนะนำนะครับภาพประกอบทางวิดีโอนะครับคุณเพียงรุชัยศิวารัตน์นะครับผู้บริหารบริษัทซีเกตดำเนินนะครับมีท่านสุรสิทธิ์อินทกรอุดมนายประเสริฐนะครับก็มาชมด้วยนะครับท่านสมควรแบ่งประสมจิตนะครับสารสุขอำเภอสุนเนินคุณอดุลผู้พัฒนานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสุนเนินนะครับเป็นงานร่วมมือร่วมใจนะครับของบริษัทซีเกตนะครับที่ทำให้สังคมนะครับของพนักงานบริษัทนะครับซึ่งเป็นการฉายภาพวิดีโอนะครับให้กับท่านวิเชียรจันทรโนไทยนะครับให้ดูความตั้งใจของบริษัทซีเกตนะครับที่ตอบแทนสังคมในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้คุณแป้งนะครับผู้บริหารบริษัทสิเกตก็อธิบายให้ท่านผู้ว่าดูนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจของบริษัทสิเกตนะครับใช้วัสดุอย่างดีนะครับท่านผู้ว่าก็ยิ้มชมนะครับหน้ากากอนามัยที่พนักงานบริษัทสิเกตนะครับทำขึ้นมานะครับคุณเพียงรัชชัยนะครับคุณแป้งนะครับผู้บริหารบริษัทสิเกตนะครับท่านผู้ว่าก็ยิ้มชมนะครับ